ราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วอายพี่ไม่อยากเป็นภาระให้อายพี่ไม่อยากทำให้อายเดือดร้อนนายเข้าใจไหมแล้วถ้าอายไม่ใช่แค่สงสารพี่ล่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ปล่อยพี่อยู่ที่มืดๆคนเดียวอีกต่อไปอย่าคิดอะไรง่ายๆเป็นเด็กๆหน่อยเลยอายคนตาบอดก็คือคนตาบอดครอบความรักมันไม่มีนิยามใครจะมองสองเรายังไงก็ตามไม่ครอบความรักมันไม่มีนิยามใครจะมองสองเรายังไงก็ตามไม่ได้สำคัญอะไร